สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาเปิดบ้านให้เพื่อนๆดูนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะมีกิจการนะครับที่กำลังจะเปิดใหม่ของผมนะครับคือห้องซ้อมดนตรีนะครับแปะเย้วมิวสิกนะครับก็วันนี้นะครับพามาดูบรรยากาศก่อนที่เราจะทำนิรมิตนะครับบ้านให้เป็นห้องซ้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเอาละครับนี่คือบริเวณบ้านนะครับของผมนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีที่ผมหามานะครับหามาแล้วนะครับเตรียมลงห้องซ้อมในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกองชุดหน้าตาอาจจะแลดูไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเสียงนี่ตึ๊บมากเลยครับผมตีแล้วผมก็เอ้ยโอ้โหเราดูหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้นะฮะเราต้องลองตีด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตอุปกรณ์ที่ลงห้องซ้อมของผมนะครับเตรียมพร้อมและตอนนี้ยังมาไม่ครบยังขาดอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ขาดกองอีกชุดหนึ่งกำลังจะไปเอานะครับก็นะครับอันนี้ในส่วนของบ้านผมนะฮะก็อันนี้เป็นห้องฟิตเนสแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเนรมิตเป็นห้องสอนดนตรีนะครับอันนี้เป็นห้องพักนะครับห้องพักที่ผู้ปกครองมารอนะฮะโอเคอันนี้คืออันนี้ห้องเป็นห้องกลองนะฮะที่ผมสอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องกีตาร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะฮะห้องนี้ก็จะเป็นกลองนะฮะใช้สอนกลองกับกีตาร์เป็นหลักนะครับก็อันนี้คือกลองที่ผมตีนะฮะแล้วก็อันนี้คือกลองที่นักเรียนตีนะครับผมก็จะแยกชุดกันเลยนะฮะเพื่อผมขี้เกียจประมาณว่าขี้เกียจลุกครับบางทีเมื่อก่อนเคยสอนแบบว่ากองชุดเดียวนะฮะก็ต้องแบบลุกสลับกับนักเรียนนะฮะอันนี้ก็เลยตัดปัญหานั้นไปนะฮะก็คือผมตีชุดหนึ่งแล้วก็ให้นักเรียนตีตามอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วอยากจะบอกว่ากองให้นักเรียนตีเนี่ยแพงนะครับแพงมากนะฮะแพงกว่าของผมเยอะเลยนะครับของผมตีกองแบบชุดละประมาณ14,000นะฮะอันชุดนี้ก็ประมาณเกือบ50,000นะครับถ้ารวมแบบออปชั่นกระดงกระเดืองเข้าไปนี่ก็จะประมาณ 55,000 นะฮะโอ้โหนักเรียนรับรองว่าตีฟินแน่นอนนะฮะนักเรียนที่เรียนกองกับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซตธรรมดากีตาร์นะฮะอันนี้ก็กีตาร์นี่ก็เอาไว้วางของนะฮะไม่มีอะไรนะฮะห้องก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำห้องนี้ให้เป็นห้องซ้อมดนตรีด้วยนะครับนะฮะก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีฮะถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกผมไม่เคยเปิดบ้านให้ชาวโซเชียลได้ดูเท่าไหร่นะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นห้องแรกนะฮะปิดประตูเข้าไปนี่นะครับห้องกีตาร์กับกลองนะฮะประมาณนี้นะครับห้องแรกนี่ไว้ส่องเฮ้ยทำไรเฮ้ยนะฮะต่อมานะฮะห้องนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้ไว้สอนกีตาร์กับเบสนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีนักเรียนเบสฮะก็เลยเอาเบสขึ้นไปเก็บข้างบนนะฮะก็ไม่มีอะไรก็เป็นแอมแล้วก็ห้องอาจจะลกนิดนึงนะครับห้องอาจจะลกนิดนึงนะฮะห้องประมาณนี้นะฮะที่ใช้สอนนะครับในรูปรูปผมเองนะฮะแปะไว้งั้นแหละโอเคประมาณนี้นะครับปึ๊บนี่ก็เป็นห้องกีตาร์หนึ่งนะครับแล้วก็ไว้ส่องเหมือนเดิมนะทำรายงานนะโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องสอนของผมนะฮะก็กำลังจะทำเป็นห้องซ้อมนะฮะอันนี้เป็นดูเครื่องดนตรีคร่าวๆนะฮะเครื่องดนตรีที่เราจะใช้นี่เป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับแอมเฟนเดอร์นะครับพีวีอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ยังได้ไม่ครบนะฮะก็เดี๋ยวรอแอมเบดกับกองชุดมาลงก็น่าจะดำเนินการได้นะฮะนะก็ประมาณนี้สำหรับนี้นะฮะห้องซ้อมดนตรี2ห้องติดกันเลยนะครับสนั่นหวั่นไหวแน่นอนฮะนะฮะจะเปิดบริการเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ